I was busy thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตแอป PicArt กันหน่อยนะครับมันมีคำสั่งเงานะครับเงาก็คือแสงส่องมาตรงหน้านะครับมันเป็นคำสั่งอัปเดตแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่ใน PicArt นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดแล้วก็เล่นกันดูนะครับเปิดเลยอันนี้เป็นการอัปเดตเดือนธันวานะครับโอเคเดี๋ยวเปิดรูปภาพมาเลยครับผมเปิดภาพนี้มานะครับคำสั่งจะอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆดูด้านล่างนะครับไปที่เลื่อนไปเรื่อยๆครับไปที่หน้ากากครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าจะมีพวกตัวเลือกให้เราเลือกมากมายนะครับเราไปที่คำสั่งด้านล่างนะครับคำว่าเงาครับกดเข้าไปก็จะเจอหลายแบบนะครับก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับเป็นการแบบเงาที่มันตกกระทบตรงใบหน้านะครับอันนี้จะเป็นลายแบบเหมือนแบบผ้าม่านอ่ะนี่ครับแบบเนี้ยเพิ่มมาใหม่เยอะแยะเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปเล่นดูปุ๊บอันนี้ก็สวยนะอันนี้คือนี่ครับเบสิกครับก็คือ2อันนี้ตอนแรกมันจะมี2อันนี้แหละอันหลังๆมันเพิ่มมาเยอะเลยนะครับเราสามารถกดเข้าไปครับแล้วก็แก้ไขการสะท้อนได้ครับนี่สลับซ้ายขวาบนล่างนะครับให้มันสะท้อนหรือว่าเพิ่มความทึบนะครับหรือว่าลดความทึบนะครับสีสันนะครับเปลี่ยนได้แล้วก็เลือกการซ้อนได้ครับให้มันซ้อนแนวไหนครับเยอะแยะมากมายครับปรับร่วมกันนะครับหรือว่าข้างบนครับที่เป็นยังลบครับสามารถลบได้ตรงไหนไม่อยากให้มันสะท้อนก็ลบได้ครับแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เนียนนะครับก็มีประมาณนี้ครับอันนี้มันให้เลือกด้วยนะเลือกปุ๊บสามารถเลือกอัตโนมัติได้ครับบุคคลเห็นไหมมันก็จะตัดพื้นหลังออกนะครับมันจะส่องมาให้ใบหน้าอะไรแบบนี้ครับเพื่อนๆลองกดเล่นดูครับเป็นการคำนวณแบบ AI อัตโนมัติครับบางทีก็เนียนบ้างไม่เนียนบ้างนะครับก็เล่นลองเล่นดูครับเดี๋ยวผมบอกก่อนปึ๊บเห็นไหมครับพอมันตัดแล้วทีนี้ก็ข้างหลังก็ไม่โดนด้วยไหมครับขยายกลับมาก็เลยยังลบนะครับแล้วก็ระบายครับระบายเอาข้างหลังกลับมาแบบนี้โอเคนะเพื่อนๆประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองเล่นดูครับเสร็จแล้วครับสมมติเอาลายนี้ด้วยกันนะสวยดีกดถูกไปเดี๋ยวขอกลับด้านนิดดีสมมติแต่งหนามใจแล้วก็กดนำไปใช้ครับเสร็จแล้วครับกดถัดไปแล้วก็ไปเซฟได้เลยครับหรือว่าจะมาใส่เอฟเฟคนะครับเอฟเอ็กซ์พวกนี้ก็ใส่ได้ครับเปลี่ยนโทนถ้าเป็นคำว่า TRY คือเสียตังค์นะครับเราเน้นของฟรีครับอันนี้อัปเดตนะครับอัปเดตเดือนธันวานะครับมันน่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะจ๊ะกดนำไปใช้ถัดไปแล้วก็บันทึกครับกดบันทึกก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะ